กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับครูก้อยนฤมลนะคะวันนี้เช่นเคยค่ะเรายังอยู่กับน้องออมสินกับน้องต้นการู้ไหมคะว่าวันนี้เราจะมาทำอะไรกันไม่รู้ออมสินรู้ไหมว่าอันนี้มันคืออะไรไม่รู้ค่ะจับแล้วมันกลมๆจับแล้วกลมๆแล้วต้นกล้าล่ะครับไม่รู้นั่งแล้วรู้สึกเป็นยังไงนิ่มๆนิ่มๆอ่ะงั้นเราลองดูซิว่าข้างในเป็นอะไรอันนี้คือขวดน้ำนั่นเองนะคะนี่นะคะอันนี้ก็เหมือนกันไหนน้องออมสินลองเปิดสิคะอาจารย์กล้าใส่เหมือนเดิมลูกอันนี้ก็เป็นขวดเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นขวดน้ำไซส์เล็กนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำเก้าอี้ขวดน้ำกันเดี๋ยวเรามาดูวัสดุแล้วอุปกรณ์ในการทำกันดีกว่านะคะขวดน้ำค่ะแบบใดไซส์ใดก็ได้นะคะผ้าหรือเศษผ้าที่เหลือใช้แล้วนะคะกรรไกรค่ะเทปใสหรือเทปขุ่นก็ได้นะคะเข็มและได้สีต่างๆค่ะหนังยางปากกาและกระดาษนะคะเดี๋ยวจะให้น้องออมสินกับต้นกล้าไปเลือกขวดน้ำมาแต่ตอนนี้ขวดน้ำเยอะมากเลยเดี๋ยวน้องจะเลือกไม่ถูกเอาเป็นว่าครูก้อยกำหนดให้ดีกว่าว่าเป็นเลือกขวดแบบไหนเอาเป็นขวดแบบนี้ใบนี้สรุปว่าอันนี้ครูก้อยเทใส่ไปในนี้เลยนะคะเอาอันนี้เป็นแบบไปช่วยกันเลือกเนาะอ่ะไปค่ะได้แล้วเราก็ได้ขวดขนาดเดียวกันไซส์เดียวกันที่เราต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้น้องสองคนมาช่วยต่อขวดให้ติดโดยที่เราจะใช้หนังยางนะคะหนึ่งหนุ่มหนึ่งสาวช่วยกันลูกเอาขวดมาจับขวดตั้งค่ะแล้วก็มัดอย่างนี้ไปช่วยกันอีกคนจับขวดอีกคนเป็นคนมัดพอได้แล้วเอานี่จับไปประกบมัดจับคู่อีกทีนึงค่ะเอาขวดอันต่อไปค่ะแล้วก็เอาหนังยางมัดเหมือนเดิมลูกต่อไปครับตรงนี้อันนี้นะคะเราได้1วงแล้วโดยที่จะมีแกนกลางนะคะอันนี้เราเรียกเป็นวงแรกเราจะทำทั้งหมด2วงนะคะโดยที่วงที่2เนี่ยเราจะนำก้นขวดมาติดแบบนี้นะคะถามว่าทำไซส์เดียวกันได้ไหมได้แต่ว่าเวลานั่งถ้าคนนั่งทางเนี้ยอาจจะเจ็บก้นได้เดี๋ยวเราจะติดได้นะคะทีนี้วงต่อไปทำอย่างนี้ค่ะแล้วก็มาจับคู่เหมือนเดิมแพกลงไปเลยมัดอันนี้กับอันนี้ค่ะเหมือนเดิมค่ะจับคู่เหมือนเดิมอีกคนจับอีกคนมัดตอนนี้นะคะเราก็ทำเสร็จแล้วทั้ง2วงนะคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้หนังยางอย่างเดียวนะคะจะสังเกตว่าเวลาเราดันเนี่ยมันขยับได้เดี๋ยวเราจะใช้สกอตเทปช่วยในการยึดเกาะให้เขาแน่นขึ้นนะคะเดี๋ยวจะให้น้องออมสินกับน้องต้นกล้าช่วยจับเดี๋ยวครูก้อยจะติดเองเพราะว่าเด็กอาจจะมือไม่แน่นกันนะคะเอามือออกกันลูกฟังต่อไปเสร็จด้านแรกแล้วเราก็ทำด้านที่2กับด้านที่3ปิดครับค่อยกันไปค่อยกันมาเราติด2ฝั่งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดด้านข้างกันเราก็จับน้องแบบนี้เลยนะคะช่วยกันหมุนค่ะช่วยกันหมุนรอบยางครบรอบยางโอเคเดี๋ยวเราเช็คก่อนว่าแข็งแรงไหมไหนต้นกล้าลงขึ้นไปนั่งสิแข็งแรงไหมโอเคแสดงว่าผ่านเราทำวงในเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาเย็บผ้าที่
เป็นตัวคุมเป็นตัวคุมเรียบร้อยเลยสิลูกออกสื่อเราจะต้องหาจุดศูนย์กลางของเก้าอี้อันนี้ของเราก่อนแต่ว่าวันนี้เราไม่มีไม้บรรทัดมาเราก็เลยมีผู้ช่วยไอ้เจ้ากระดาษที่เราแนะนำไปเมื่อกี้อันนี้เป็นการวัดแบบง่ายๆเลยเวลาเราไปไหนเนี่ยเราไม่มีไม้บรรทัดหรือไม่มีตลับเมตรไม่ต้องไปวอลลี่เลยค่ะนี่หาเป็นเข็มหรือปากกากระดาษนะคะอันนี้เราก็หาจุดศูนย์กลางตรงกลางนี่ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็กะดูว่าตรงสุดท้ายเขาเป็นยังไงนะคะก็อยู่ตรงนี้นะคะเราได้เป็นครึ่งวงกลมมาแล้วเดี๋ยวเราจะเลือกผ้าสีนี้นะคะทำตัวด้านบนแล้วก็ใช้ผ้าลายไทยเป็นตัวด้านล่างอันนี้เป็นเศษผ้าเหลือใช้จากผ้าปูที่นอนจะเห็นว่ามันขาดตรงนี้ค่ะขาดแค่นิดเดียวแต่ว่าเสียดายก็เลยเอามาทำงานประดิษฐ์นะคะเราหาจุดศูนย์กลางยังไงอาตังกาช่วยจับหน่อยค่ะได้แล้วนะคะวงกลมของเราตัดรอบวงเลยค่ะตัดตามมาเลยนะคะเด็กๆหนูๆที่ดูอยู่ก็ทำได้นะคะแต่ว่าในการใช้ของมีคมเนี่ยก็ควรที่จะต้องมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะคะใหญ่นิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะเรียบร้อยได้แล้วนะคะวงกลมเราตัดมาได้แล้วนะคะยิบเยลนิดนึงเพราะว่าเป็นฝีมือเด็กก็ไม่เป็นไรคันนี้เราลองเอามาทาบที่เก้าอี้ของเรานะคะไหนเราทาบซิพอดีไหมพอดีกันนิดหน่อยไม่เป็นไรอ่ะอันนี้เราได้อันนี้แล้วคันนี้เราจะมาเลือกผ้านะคะที่จะทำเป็นตีนเขานะคะเนื่องจากว่าผ้าเนี้ยพุกก็ไปทำงานอย่างอื่นแล้วแล้วก็เห็นลายเขาสวยดีก็เลยเก็บไว้เอาลายนี้ดีกว่าเนาะเราได้ลายแล้วนะคะเรามาวัดนะคะเพราะว่าอันเนี้ยที่มีลายเนี่ยเขาจะมีเป็นเส้นของเขาเวลาที่เย็บเนี่ยก็จะเย็บง่ายอ่ะก็ให้เพิ่มนิดนึงก็คือจะเป็นเส้นตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการเย็บกันนะคะแต่ตอนนี้เราลองมาดูก่อนว่าถ้าเราล้อมรอบเนี่ยจะได้พอดีไหมอ๋อพอดีเลยเหลือเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเย็บกันเมื่อกี้เราวัดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทำการเย็บกันโดยที่เราจะใช้ด้านถูกนะคะก็คือด้านสวยของข้างสองด้านมาประกบใส่ด้วยกันนะคะแล้วก็เอาเข็มเย็บโดยที่เราจะยึดเส้นสีแดงของด้านล่างแล้วก็ยึดเส้นรอยปากกาของด้านบนนะคะอันนี้ก็ให้เด็กทำก็จะยากนิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าบ้านใครที่มีจักรก็ใช้จักรก็ได้นะคะแต่อันนี้เนี่ยก็คือสำหรับในกรณีที่บางบ้านที่ไม่มีจักรนะคะเราก็ใช้มือเย็บได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นงานต้องใช้ฝีมือนิดนึงนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าในการเย็บเนี่ยเราเย็บให้เป็นวงกลมช่วงนี้นะคะโควิดมานะคะเราอยู่บ้านไม่รู้จะทำอะไรก็ทำเก้าอี้นั่งเล่นกันนะคะลดขยะด้วยเราเย็บใกล้จะชนกันแล้วนะคะนิดเดียวนะคะชนกันแล้วนะคะอันนี้เราเย็บรอบมาเป็นวงกลมนะคะตรงนี้นะคะเป็นตัวส่วนที่ชนกันนะคะและเดี๋ยวเราจะมาจับผ้านิดนึงว่าเขาจะต้องเย็บไปทางไหนต่อจากตรงนี้มานะคะเราพับลายเลยค่ะอนุญาตพับนะคะเราจะใช้เส้นที่เราพับเป็นตัวเดินทีนี้เราได้แล้วตอนนี้เราเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทางด้านข้างและด้านในที่เป็นวงกลมทีนี้เรามากลับด้านดูกันนะคะทีนี้เรามาช่วยใส่เด็กๆช่วยใส่ลูกพอดีมากเลยพอดีมากเลยเย้แล้วนี่ก็คื
เก้าอี้กดน้ำของฝีมือของพวกเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากเราด้วยนะคะทางช่องยักษ์คิ้วสตูดิโอและข้างหน้าจะมีงานประดิษฐ์อะไรมาโชว์อีกอย่าลืมติดตามกับพวกเรานะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย